ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวิธีตรวจเช็คอาการผิดปกติของช่วงล่างของรถยนต์ใช้รถยนต์ทุกวันแต่ไม่เคยได้ดูแลรักษารถยนต์มันจะดีเหรอตามหลักแล้วคนที่มีรถยนต์ควรจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลรถยนต์เป็นอย่างมากรวมไปถึงควรตรวจสอบช่วงล่างรถยนต์บ้างซึ่งการผิดปกติที่มาจากช่วงล่างมีหลายลักษณะวันนี้คาร์ออฟโนเรามีการตรวจเช็คอาการผิดปกติของช่วงล่างรถยนต์ง่ายๆมาฝากเพื่อนๆครับถ้าได้ยินเสียงกึกๆจากใต้ท้องด้านหน้าของรถยนต์เนื่องจากเลี้ยวรถหรือขับรถตกหลุมนั่นเองอาจเป็นไปได้ว่าลูกหมากคันชักคันส่งหรือลูกหมากไบแหลกหรือที่เรียกว่าไม้ตีกองอาจจะหลวมอีกจุดหนึ่งที่เป็นไปได้นั่นก็คือเพาขับหากยางหุ้มเพาขับขาดเป็นเวลานานๆและมีเสียงดังกุกกุกกักกักได้เหมือนกันจะได้ยินเสียงกุกกักใต้ท้องรถยนต์เมื่อเวลาผ่านทางหรือถนนที่ขรุขระหรืออาจจะเป็นเนื้อเล็กๆก็ตามแต่ถ้าได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเสียงที่เกิดจากความผิดปกติของบูสต์ปีกนกขณะที่คุณเบรกจะได้ยินเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดอีจี๊ดเหมือนเหล็กสีกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสียงเตือนความผิดปกติของผ้าเบรกว่ามีระดับต่ำมากแล้วดังนั้นก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกนั่นเองครับแต่ถ้าได้ยินเสียงดังคลืดอาจจะเป็นไปได้ว่าผ้าเบรกและจานเบรกสกปรกซึ่งจะเกิดจากฝุ่นที่มาจากผ้าเบรกนั่นเองแต่ถ้าหลังจากลุยน้ำมาก็ไม่ต้องกังวลพอผ้าเบรกเปียกน้ำแต่ขับไปสักพักเสียงดังก็จะหายไปเองมีเสียงดังเวลาเลี้ยวสุดส่วนใหญ่แล้วจะพบในรถกระบะถ้าเกิดได้ยินเสียงตอนเลี้ยวสุดก็ควรจะเปลี่ยนตั้งแต่เนินๆดีกว่าทนฟังเสียงเหล็กสีกันจนทำให้เกิดความรำคาญ